จะรู้เป็นสัพพัญญูตรัสสอนความจริงตรัสสอนความจริงวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาพวกเราพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมก็ได้มาประชุมกันทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเพื่อที่จะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพวกเราทุกคนได้อาศัยคุณงามความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งได้สร้างบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งในชาติสุดท้ายนั้นก็ได้ประสูติขึ้นมาอยู่ในเพศของกษัตริย์ประสูติก็ประสูติที่ป่าเมื่อออกแสวงหาความพ้นทุกข์ก็ตรัสรู้หรือว่าละกิเลสนั้นก็ที่ในป่าในครั้งสุดท้ายเมื่อพระพุทธองค์จะปรินิพพานก็ปรินิพพานในป่าพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าเมื่อตถาคตร่วงไปแล้วธรรมวินัยก็จะเป็นศาสดาแทนท่านพวกเราทุกคนก็ควรที่จะระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นแบบอย่างในสมัยที่ท่านยังสร้างบารมีเพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านก็พยายามขวนขวายในการสร้างบารมีทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ทำให้จิตใจของพระองค์นั้นมีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งมีกำลังใจซึ่งตั้งมั่นในการที่จะต่อสู้กับกิเลสหรือเอาชนะกิเลสได้ในชาติสุดท้ายด้วยความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านก็พัฒนาที่จะแนะนำสั่งสอนพระภิกษุสามเณรหรือบาสกบาสิกานี้ให้รู้จักหนทางดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์พวกเราทุกคนก็อาศัยคุณงามความดีของพระพุทธองค์อาศัยคำสอนของพระพุทธองค์เราทุกคนจึงพากันตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมหรือพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปการที่พระพุทธองค์นั้นท่านได้เกิดขึ้นมาในเพศกษัตริย์ท่านมีทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขในทางโลกนั้นพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็สละราชสมบัติสละภรรยาสละลูกออกแสวงหาหนทางความพ้นทุกข์เพื่อเป็นประโยชน์แก่มวลสัตว์ทั้งหลายในภายภาคหน้าท่านสละความกังวลใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติหรือก็เป็นภรรยาหรือบุตรก็ตามเพราะท่านปรารถนาคุณอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของพระพุทธองค์นั้นจึงเป็นแบบอย่างอันดีที่เราทุกคนควรที่จะนำมาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตแม้ในทางโลกก็เหมือนกันในการสร้างบารมีในแต่ละภพแต่ละชาติท่านก็สร้างทานบารมีศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีบารมีทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งพึงจะขวนขวายหรือกระทำได้ท่านก็พยายามที่จะกระทำเพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระภิกษุสามเณรก็ตามซึ่งอาศัยธรรมะ
และพระวินัยเป็นเครื่องดำเนินในการประพฤติบัติให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ต้องอาศัยพระพุทธองค์นะเป็นแบบอย่างและลึกถึงปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายซึ่งท่านประพฤติบัติดำเนินในศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหนทางดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรหรือบาศกบาศิกาก็ตามจึงพยายามที่จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในแต่ละวันแต่ละคืนที่ร่วงหรือผ่านพ้นไปเราทำอะไรกันอยู่ได้ทำคุณงามความดีให้ถึงพร้อมหรือยังพระภิกษุสามเณรก็ประพฤติบัติในการที่จะทำสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องหรือยังสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ภาคเพียรพยายามทำให้เกิดมีขึ้นภายในจิตใจของเราด้วยความมีสติเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราตลอดในทุกๆเรียบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนหรือทำอะไรก็แล้วแต่มีสติควบคุมจิตใจของเรานั้นให้คิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีในทุกๆวันเมื่อเราควบคุมจิตใจของเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยการทำสมาธิการทำจิตให้สงบนั้นก็เป็นไปได้โดยง่ายเพราะศีลเป็นความสงบในเบื้องต้นเมื่อเรามีสติในการที่จะตัดอารมณ์ความนึกคิดซึ่งเป็นเรื่องอดีตออกไปตัดความไม่คิดปรุงแต่งในเรื่องอนาคตออกไปกำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาอยู่ทุกๆวันทำให้มากเจริญให้มากเมื่อเราทำความเพียรภาวนาโดยไม่ท้อถอยความสงบนั้นก็จะเกิดขึ้นที่ใจของเราเมื่อความสงบเกิดขึ้นที่ใจของเรานั้นสติจะตั้งมั่นเห็นอาการของจิตเห็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเราแต่ถ้าเราไม่พากันฝึกหัดทำสมาธิภาวนาให้ต่อเนื่องจิตกับกิเลสก็เป็นอันหนึ่งเดียวอันเดียวกันไม่สามารถที่จะแยกจิตออกจากอารมณ์ได้เพราะอารมณ์อันใดจิตก็อันนั้นจิตอันใดอารมณ์ก็อันนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเป็นตัวเป็นตนเป็นเรามีความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเรานี้เป็นตัวตนของเราความทุกข์จึงเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่จะมีสติเห็นจิตเห็นอารมณ์นั้นก็ต้องพากันทำจิตให้สงบด้วยการทำสมาธิภาวนาให้ต่อเนื่องพยายามละความกังวลทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจเราจะเป็นอารมณ์อดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วก็ตามก็ไม่ควรกำเนิดถึงจะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นความนึกคิดปรุงแต่งเป็นในเรื่องอนาคตก็ยังไม่ถึงก็ไม่ควรที่จะเป็นห่วงอะไรพึงมีสติกำหนดสติอยู่กับปัจจุบันธรรมทำสมาธิภาวนาให้ต่อเนื่องความสงบก็เกิดขึ้นมีปิติมีความสุขใจเกิดขึ้นมีอุเบกขาเกิดขึ้นไปในจิตเราจิตของเรานั้นก็จะเกิดความตั้งมั่นเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปมีความพอใจมีความไม่พอใจก็จะมีอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปนั้นจิตก็เป็นกลางเมื่อหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจความไม่พอใจก็มีสติมีปัญญาพิจารณาปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจเราทุกขณะจิตเมื่อเรามีสติจดจ่อดูแลรักษาจิตใจเราอยู่เสมอเช่นนี้จิตของเรานั้นก็อยู่ในปัจจุบันธรรมมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้จักเห็นความทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ภายในใจของเราเราก็รู้จักหาอุบายที่จะดับความทุกข์ภายในจิตของเรานั้นทุกๆขณะจิตและจิตของเราว่างจากอารมณ์เราก็ฝึกหัดทำสมาธิภาวนาฝึกจิตให้มีความสงบยิ่งขึ้นไปเมื่อจิตของเรานั้นมีความสงบยิ่งขึ้นกำลังของสติก็ตั้งมั่นขึ้นเราจะยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาในอาการ32เรือสุภาพกรรมฐานหรือธาตุทั้ง4จะพิจารณาเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
เราก็มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นได้ชัดขึ้นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้แต่ถ้าจิตของเรานั้นไม่มีกำลังของความสงบก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาในการที่จะแยกแยะพิจารณาร่างกายของเรานั้นให้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราหรือบุคคลอื่นนั้นประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นไม่เกิน100 ปีก็แตกสลายลงไปสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นอยู่เช่นนี้ตลอดอนันตกาลไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นความเพียรจึงเป็นสิ่งที่ควรทำในวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายในพรุ่งนี้เราจะปล่อยจิตใจของเรานั้นไปกับกิเลสไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทำไมจึงมีสติที่จะตัดอารมณ์ออกไปจากใจของเราทำสมาธิให้เกิดขึ้นหาอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละความโลภให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราละความโกรธความมาฆ่าพยาบาทให้ออกไปจากจิตใจของเราคือมีสติตั้งใจว่าเราจะทำลายความโลภให้สิ้นไปจากใจของเราเราจะทำลายความโกรธให้สิ้นไปจากใจของเราไม่ให้หลงเหลืออยู่ภายในใจของเราเลยเมื่ออารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นซึ่งเป็นกิเลสคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเราต้องตั้งสติตั้งใจที่จะชนะกิเลสเอาชนะอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราตั้งใจเช่นนี้เมื่อมีความทุกข์ใจอันเนื่องมาจากอารมณ์ทั้งหลายเราก็จะหาอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละอารมณ์ออกจากจิตใจเราอยู่เสมอนักปฏิบัตินั้นต้องมุ่งที่จะเอาชนะกิเลสภายในใจของเราชนะความโลภความโกรธความหลงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ให้ละเสียไม่ให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติควบคุมจิตใจเรานั้นให้คิดแต่สิ่งที่ดีอยู่เสมอเราก็พูดในสิ่งที่ดีหรือกระทำในสิ่งที่ดีเมื่อมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นคราวใดก็กำหนดสมาธิตัดอารมณ์นั้นออกไปและหาอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละอารมณ์ที่ไม่ดีไปจากจิตใจเราอยู่เสมอถ้าเราพิจารณาให้จิตใจเรานั้นพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่หรือพิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เห็นเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติจิตใจเรานั้นก็มีความสงบเยือกเย็นมีความโกรธเกิดขึ้นก็จะเลยเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันทำใจเรานั้นให้ปราศจากความโกรธให้ปราศจากความไม่พอใจจิตใจเราก็มีความสงบเยือกเย็นถ้ามีสติมีปัญญาพิจารณากายในกายตนให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้อยู่เสมอก็สามารถที่ทำให้ความโลภมันเบาบางไปความโกรธมันเบาบางไปความหลงในกายตนมันเบาบางไปจิตของเรานั้นก็จะมีสติรู้เท่าทันว่าร่างกายเรานี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้มีสติเห็นความจริงเช่นนี้ก็สามารถที่จะถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในเบื้องต้นได้เมื่อเราจะทำความภาคเพียรในศีลในสมาธิในปัญญาในลำดับต่อไปโดยไม่ท้อถอยเราก็ยกร่างกายเรานั้นขึ้นมาพิจารณาให้ละเอียดขึ้นจนกระทั่งเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนจิตของเรานั้นก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความโลภให้บรรเทาเบาบางลงไปปล่อยวางความโกรธให้บรรเทาเบาบางลงไปเราก็เจริญในศีลในสมาธิปัญญามีสติกำหนดที่จะพิจารณาอารมณ์ภายในใจเราให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ส่วนละเอียดและมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาร่างกายเรานี้ให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานให้จิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเราพิจารณาไปจนถึงเห็นจนไปถึงความว่างนะว่าไม่มีอะไรพิจารณาธาตุจนถึงความว่างว่ากายนี้ไม่มีอะไรสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติถ้าจิตเราเห็นเช่นนั้นตามความจริงก็สามารถที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้สามารถที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ได้ความโลภก็ดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปความหลงในกายตนก็ดับลงไปความสุขที่แท้จริงก็จะโผล่ขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นคำสอนที่สอนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อความดับความทุกข์
รือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานแต่วัตถุทางโลกนั้นไม่ว่าเราจะมี10ล้าน100ล้านพันล้านก็ตามก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสภายในจิตใจเราได้นั่นเมื่อเราทุกคนมีความมุ่งหวังในการปฏิบัติเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์หรือเพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริงให้ทุกคนพึงพยายามภาคเพียรที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปตั้งแต่การรักษาศีลการทำสมาธิการเจริญภาวนาพึงพยายามตั้งใจในการปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตนะอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญถ้ายิ่งพระภิกษุสามเณรซึ่งเข้ามาอยู่ในเพศผ้ากาสาภักนี้ในสมัยก่อนครั้งพระพุทธกาลบุคคลซึ่งเข้ามาบวชอยู่ในเพศผ้ากาสาภักนั้นไม่ได้บวชตามประเพณีตามพิธีต่างๆแต่การเข้ามาบวชนั้นอยู่ในเพศผ้ากาสาภักนั้นมาประพฤติบัตินั้นเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเราทุกคนควรที่จะไม่ประมาทควรที่จะพิจารณาถึงความจริงของชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่มีความแปรเปลี่ยนไปมีความแตกสลายไปในที่สุดเราไม่ควรที่จะประมาทในชีวิตควรที่จะกระทำคุณงามความดีในแต่ละวันแต่ละคืนนั้นทำความดีให้ถึงพร้อมจิตใจเรานั้นจึงจะมีที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งด้วยศีลที่พึ่งด้วยสมาธิที่พึ่งด้วยปัญญาในการที่จะรู้เท่าทันกิเลสและละวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงก็ขอยุติเพียงเท่านี้